็มาติดตามกันหน่อยก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นภาพว่าจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะคะสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นผู้ที่จะมาชี้แจงความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันในวันนี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังจากที่หารือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านทางระบบดิจิทัลวอลเล็ตค่ะในระหว่างที่รอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่ารัฐบาลจะทำงานคู่ขนานกันไปเพราะเรื่องนี้ประชาชนรอโครงการนี้อยู่ค่ะก็ทำงานคู่ขนานกันไปครับนะครับเดี๋ยวท่านจุลภัณฑ์คงบอกนะครับประเดี๋ยวคงนัดประชุมแล้วการที่โซ่เลยนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องถามไปยังปปช.ใช่ไหมครับถามไปแล้วครับก็เดี๋ยวคอยอยู่ก็ท่านคงมีคอมเมนต์ออกมาครับไม่อยากไปอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องทำงานไปนะครับพระเศร้าประชาชนคอยอยู่ด้านนายจุลพันธ์ปรึกษาและเปิดเผยนะคะว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีในหลายเรื่องค่ะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นความเห็นของปปช.ค่ะที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันกับรัฐบาลในบางเรื่องซึ่งจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะถึงเรื่องของการพูดคุยประเด็นต่างๆความเห็นปปช.รวมถึงการเดินหน้าของโครงการด้วยขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการเพราะว่าได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วดังนั้นข้อเสนอแนะจากปปช.หลังจากนี้รัฐบาลจะส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณากันอีกครั้งค่ะโดยไม่ส่งหนังสือไปถามปปช.อีกแต่จะถือเป็นข้อพึงสังวรเพราะไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลกระทำผิดรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ได้กล่าวถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลสามารถผลักดันการใช้โครงการนี้ได้ทันในเดือนพฤศจิกายนจะส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเราค่ะโดยในส่วนของกองทุนที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าปกติกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์ว่าหากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเกิดขึ้นได้จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ซึ่งจะสูงกว่าภาวะปกติที่ไม่มีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่คาดว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตขึ้นจากร้อยละ 3.2 ไปที่ร้อยละ 3.3 ถึงร้อยละ 3.5 ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ